าสีฟันสูตรใหม่จากสารสกัดธรรมชาติช่วยให้ปากสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นใช้ได้ทั้งการแปรงฟันและใช้เป็นน้ำยาบ้วนปากได้ในตัวเดียวกันยาสีฟัน Voice Toothpasteลมหายใจหอมสดชื่นเพื่อยืนหยัดในเสียงของคุณกล่องละ190บาทพิเศษ3กล่อง450บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th เดือนตุลาคมที่ผ่านมาโลกจับตาดูการประชุมใหญ่ของสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับเพราะว่ามีการประเมินกันอยู่แล้วนะครับว่าการประชุมครั้งนี้มีความสำคัญที่จะต่ออายุการเป็นประธานาธิบดีสมัยที่3ของสีจิ้นผิงรวมถึงการดูว่าวิสัยทัศน์ของเขาจากนี้ไปนั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้นะครับเรามาคุยกันว่าการประชุมครั้งนี้ส่งผลอย่างไรต่อโลกและต่อไทยกับอาจารย์วัฒนาวงสุรวัฒน์นะครับจากคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์วัฒนาสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีค่ะครับการประชุมครั้งนี้ต้องบอกว่าสุดๆจริงฮะดราม่ามากค่ะมีเรื่องให้ตื่นเต้นทุกวันค่ะไม่เบื่อเลยค่ะยิ่งก่อนการประชุมก็มีกรณีข่าวลือใช่ไหมที่ทางสื่ออินเดียออกมาตั้งคำถามเกี่ยวกับว่าสีจิ้นผิงถูกเฮาส์เรสมีรัฐประหารหรือเปล่าใช่ทั้งหมดเนี้ยมันมีนัยยะสำคัญไหมฮะกับความเปลี่ยนแปลงในจีนโอ้ยมันน่าตื่นเต้นมากคือจริงๆตั้งแต่ข่าวลือรัฐประหารที่มาก่อนหน้านั้นเนี่ยท้ายที่สุดเราเห็นว่ามันก็เป็นข่าวลือเนาะแต่ว่ามันก็ทุกคนก็จะมีคนจำนวนมากบอกว่าอะไรนะไม่มีไฟมันก็ไม่มีควันอะไรเงี้ยคือการที่มีข่าวลือออกมาได้ว่ามันจะมีรัฐประหารเนี่ยแสดงว่า all is not well อยู่ในพักอ่ะมันมีอะไรหรือเปล่าแล้วพอหลังจากนั้นก่อนจะเปิดประชุมสมัชชา20อันเนี้ยก็มีบริดจ์แมนใช่ไหมมีการประท้วงเอาป้ายผ้าไปเมืองใหญ่ไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็ขยายไปถึงแบบห้องน้ำสาธารณะไปเมืองซีอานเซินเจิ้นโน้นนี้นั้นอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกการหนึ่งที่คือตัวบริดจ์แมนตัวการประท้วงครั้งแรกเนี่ยมันอยู่ในปักกิ่งเลยซึ่งอันนี้คือแบบเหยียบจมูกของสีจิ้นผิงอย่างมากว่าอยู่ในเมืองหลวงเนี่ยก็ยังเกิดการประท้วงนี้ขึ้นมาได้ซึ่งโอเคการประท้วงมันไม่ได้ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ว่ามันทำใหเห็นภาพว่าเอ๊ะเอาไม่อยู่หรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้มันไม่ใช่ว่าไม่มีการประท้วงไม่ใช่ว่าไม่มีการแสดงความไม่พอใจอะไรต่างๆใช่ไหมเราก็เคยเห็นอย่างที่มีแบงค์รันอะไรเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นเคยมาคุยกันที่นี่แล้วครั้งหนึ่งการที่การประท้วงนี่มันสามารถออกสื่อนานาชาติออกทวิตเตอร์ออกอะไรได้แค่แบบ3นาทีก่อนที่จะมาโดนปราบปรามเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่าเอ้ยมันเริ่มมีการประท้วงเยอะแต่ทีนี้มันมีการประท้วงที่ในปักกิ่งเราก็ออกไปทั่วโลกอะไรเงี้ยแสดงว่าการควบคุมการปิดข่าวการจัดการกระสื่ออะไรตรงเนี้ยมันไม่โอเคนะฮะเป็นที่รับรู้กันทั่วไปเลยใช่ไหมใช่ใช่เรื่องนี้ปิดไม่อยู่ใช่ไหมค่ะใช่ครับแต่ว่าถามว่าคนจีนเขารู้สึกยังไงกับภาพที่เราเห็นแบบนี้ว่าท้ายสุดแล้วคุณสีจิ้นผิงก็ได้รับการยอมรับเราเห็นแถลงการก่อนที่เราจะมีแถลงการคุณสีจิ้นผิงอีกว่าโอ้โหยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างดีหมดตบมือกับโควิดซีโร่โพลิซีต่างๆมากมายอ๋อก่อนหน้านั้นมีข่าวค่ะ 2-3 วันก่อนหน้านี้มีข่าวว่าตอนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมามีสุนทรพจน์อันเนี้ยพูดจบแล้วมีคนจำนวนหนึ่งไม่ตบมือ ซึ่งหนึ่งในคนที่ไม่ตบมือก็คืออดีตประธานาธิบดีหูจินเทา แล้วก็มีคนอธิบายว่าอ๋อเขาเป็นพาร์กินสันเขามือสั่นเขาตบมือไม่ได้ ทีนี้วันนี้วันสุดท้ายก่อนจะปิดประชุมเนี่ยก็มีภาพดราม่ามาให้อีกแล้วก็คือว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยไปเชิญตัว อดีตประธานาธิบดีหูจินเทาออกจากที่ประชุมแล้วก็เชิญในลักษณะที่ว่าเหมือนเขาไม่อยากออกอ่ะแล้วก็มีการคนซูมเข้าไปมีการแบบดึงอะไรเงี้ยคืออีกนิดนึงจะอุ้มออกไปแล้วอ่ะคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องมีการทำอย่างนี้อะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีความคำอธิบายอะไรแล้วก็ท้ายที่สุดมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงผลที่ออกมาจากการประชุมนี้นะแต่ว่ามันก็ส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากว่ามันความเป็นเอกภาพภายในพรรคหรือว่าการที่แบบอะไรนะความมั่นคงของอำนาจของสีจิ้นผิงภายในพรรคเนี่ย มันไม่เหมือนกับปี2013ที่เขาเข้าสู่ตำแหน่งครั้งแรกอีกแล้วน่าสนใจนะเขากระชับอำนาจเปลี่ยนกฎเป็นประธานาธิบดีไปตลอดการสารพัดดูเหมือนว่าจะมีไอรอนกริปอยู่แต่เอาเข้าจริงแล้วก็เริ่มมีแรงกระเพื่อมนั่นสิทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสัญญาณไหมว่าสมัยเนี้ย5ปีที่3ของสีเนี่ยจะเป็นสมัยสุดท้ายเราแน่นอนเราไม่ได้หวังอยู่แล้วว่าสีจะหมดไปครั้งนี้ไม่ได้รับเลือกใช่ไหมแต่จะเป็นสมัยสุดท้ายครั้งหน้านี้คงยากละอันนี้ก็เราก็ไม่อยากทำนายมากนะเพราะว่าเซียนนี่มักจะถูกจีนหักปากกาเสมอแต่ว่า
ความน่าสนใจก็คือถ้าเราดูผลของการประชุมครั้งนี้ค่ะที่ออกมาที่เริ่มรู้กันบ้างแล้วเนี่ยก็คือที่แน่นอนที่สุดเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยเราจะมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่หลี่เค่อเฉียงแล้วซึ่งจะไม่ใช่หลี่เค่อเฉียงนะคะแล้วหลี่เค่อเฉียงเนี่ยแต่เดิมที่คนบอกว่าก็อาจจะคือเขาบอกมาตั้งนานแล้วว่าเขาจะเกษียณตามวาระที่สองนะดังนั้นปีหน้าเขาจะไม่เป็นนายกอีกแต่ว่าก็มีคนบอกว่าเขาอาจจะอยู่ในโพลิตบูโรต่อเพราะว่าตามวัฒนธรรมของจีนเนี่ยเขาก็จะแบบโอเคเกษียณจากตำแหน่งสูงสุดเหล่านี้แล้วก็อยู่โพลิตบูโรต่อมาอีกนิดนึงแล้วก็ยังคงมีบทบาทอยู่อะไรเงี้ยยังคงเข้าประชุมอยู่แต่ว่ารอบนี้เนี่ยมีการมีชื่อของ standing committee ของพรรคออกมา200กว่าคนซึ่งในนั้นไม่มีหลี่เค่อเฉียงซึ่งถ้าไม่อยู่ใน standing committee ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปอยู่ในโพลิตบูโรอันนี้หมายความว่าหลี่เค่อเฉียงเนี่ยออกไปจากกลุ่มนี้โดยสิ้นเชิงแล้วก็ที่เขาคาดเดากันก็คือว่าสีจิ้นผิงก็คงจะเอาเครือข่ายทางการเมืองของตัวเองที่ไว้ใจได้น่าจะเป็นสายจากเซี่ยงไฮ้ที่ให้ความร่วมมือกับซีโร่โควิดอย่างเต็มที่เนี่ยให้มาดำรงตำแหน่งนี้แล้วก็มีอีกสายหนึ่งที่มีคำมีการวิเคราะห์อีกเหมือนกันว่าเราจะเห็นได้ว่าสมัยที่2ของหลี่เค่อเฉียงเนี่ยคือ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยได้ทำการลดทอนอำนาจและอิทธิพลของนายกรัฐมนตรีลงอย่างต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าสมัยต่อไปจะมีคนอื่นมาแทนหลี่เค่อเฉียงเนี่ยจริงๆแล้วคนที่จะตัดสินใจจริงๆทั้งหมดเนี่ยก็จะคือหลี่สีจิ้นผิงนั่นเองนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็น่าเป็นห่วงนิดนึงเพราะว่าหลี่เค่อเฉียงเนี่ยถูกมองว่าเป็นมือเป็นกูรูด้านเศรษฐกิจนะเป็นมือเศรษฐกิจของจีนมาโดยตลอดแล้วก็คือน่าจะเป็นคนที่มีอิทธิพลที่จะทำให้แก้ปัญหาเศรษฐกิจหรือนำพาเศรษฐกิจจีนให้มันรอดวิกฤตไปได้เนี่ยมาโดยตลอดซึ่งการที่เอาเขาออกไปเลยแล้วคนที่มาแทนใหม่ก็มีแนวโน้มจะไม่ได้ทำอะไรได้เยอะเนี่ยอันนี้ก็น่าเป็นห่วงก็ที่สำคัญคือในช่วงมาสักสองปีที่มาเราเห็นความเป็นสายเหี่ยวของสีจิ้นผิงเนี่ยเขาเรียกว่าไปแครกดาวในหลายธุรกิจที่ทำให้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเทคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสอนพิเศษโอ้โหคือทุกอย่างแบบว่ามันต้องมีการปรับตัวแล้วก็ใครก็ลงทุนในหุ้นจีนทุกคนรู้ว่าขาดทุนย่อยยับกันหมดเลยโดยเฉพาะในยุคนี้แหละเทคโนโลยีมันสามารถที่จะเอามาใช้สอดส่องใช่ไหมประชาชนได้ด้วยบันเทิงด้วยดาราจีนอะไรเงี้ยฟ้านปิงปิงอะไรต่างๆโอ้โหนี่แบบชิงหลางไปอย่างน่ากลัวทีนี้เราต้องเข้าใจตัวสีจิ้นผิงไหมอาจารย์ว่าเขาเป็นคนยังไงที่ทำให้ฟอร์มเขามาเป็นคนมีลักษณะมุมมองต่อประเทศตัวเองแบบนี้หลายคนจะบอกว่าเขาอันแรกที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือเขาให้ความสำคัญกับความมั่นคงมากกว่าเศรษฐกิจนะดังนั้นเขาต้องรักษาความมั่นคงของการเป็นรัฐบาลพรรคเดียวของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเขาต้องรักษาความมั่นคงฐานอำนาจของเขามาก่อนแล้วค่อยไปจัดการเศรษฐกิจนะนี่อันนี้ค่อนข้างชัดเจนจากที่เขาทำแล้วก็มีอีกหลายคนที่วิเคราะห์ว่าเขาอาจจะกลับไปยึดแนวทางของเหมา มากกว่านะคือแบบว่าไม่เปิดกว้างไม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีนด้วยการเข้าสู่ระบบตลาดโลกมากนักอะไรเงี้ยเราก็กลับมาเน้นความมั่นคงทีนี้ตรงเนี้ยเรามีความรู้สึกว่าสถานการณ์ที่เราอยู่ณปีนี้2022เนี่ยมันคล้ายกับสามารถเทียบได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นช่วงทศวรรษ1970ของจีนคือช่วงปลายยุคปฏิวัติธรรมเนี่ยฮะประมาณปี1971-1972เนี่ยเราคิดว่าทุกคนเนี่ยทุกคนที่อยู่ในจีนเนี่ยนะฮะค่อนข้างมีความเห็นตรงกันยกเว้นแกง4คนนะว่าปฏิวัติธรรมมันไม่เวิร์คมันมีปัญหาทางเศรษฐกิจมีปัญหาทางสังคมการเมืองอะไรเยอะมากแต่ว่าเหมาเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่เหมาจะบอกว่าโอเคปฏิวัติธรรมไม่เวิร์กนะเราเลิกปฏิวัติธรรมแล้วเราปฏิรูปเถอะเหมาพูดอย่างนั้นไม่ได้เพราะถ้าเหมาพูดอย่างนั้นเนี่ยก็คือหมดสิ้นความชอบธรรมในการปกครองเพราะแปลว่าคุณดำเนินนโยบายที่ผิดพลาดดังนั้นสิ่งที่ทำตอนนั้นก็คือพยายามเขาเรียกอะไร window dressing ให้ดูมีนโยบายทางการเมืองที่ดีขึ้นก็คืออ่ะจับมือกับนิกสันนะได้เข้าไปได้มีเข้าไปมีที่ในสหประชาชาติปี1971 อะไรเงี้ยแล้วก็โดยที่ไม่ได้แก้ปัญหาที่ฐานล่างเราก็อยู่ในอำนาจต่อไปแล้วทุกคนก็ต้องรอให้เหมาตายก่อนถึงจะสิ้นสุดการปฏิวัติธรรมได้เรารู้สึกว่าสิ่งที่สีจิ้นผิงทำตอนนี้ก็คือคล้ายๆกันก็คือ
มีดำเนินนโยบายทางการเมืองต่างๆที่ทำให้ดูว่าจีนเนี่ยมีอิทธิพลมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นมีแผนที่จะขยายองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ให้ไปรวมโลกอาหรับด้วยแล้วก็อะไรนะกระชับความสัมพันธ์ทางด้านความมั่นคงทางด้านการทหารกับกลุ่มองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้อะไรต่างๆซึ่งแล้วก็มีการขู่ตลอดเวลาว่าจะรวมไต้หวันเข้ามาใช้อะไรเงี้ยซึ่งมันทำให้แลดูว่าอำนาจทางการเมืองเนี่ยมันยังอยู่จีนยังเป็นมหาอำนาจทางการเมืองอยู่แต่ทั้งหมดเนี้ยเราคิดว่ามันเป็นวินโดว์เดรสซิ่งอ่ะมันเป็นแบบปัญหาใหญ่จริงๆภัยคุกคามต่อสถานภาพของสีจิ้นผิงที่ใหญ่มากสุดจริงคือปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศจีนไม่ได้รับการแก้แต่ว่าจีนเมื่อเทียบวันนี้กับจีนในยุคของเหมาหรือว่าแม้แต่ยุคของเติ้งก็ตามเนี่ยมันยังไม่ได้ใหญ่โตแล้วยังไม่มีศักยภาพเท่ากับวันที่สีจิ้นผิงอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นสีจิ้นผิงจะคิดว่ายังไงเขาก็มีอำนาจในการได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่ต่างกันมากคือสมัยเหมาเนี่ยยังไม่มีอินเทอร์เน็ตคือสีจิ้นผิงไม่สามารถคือรัฐบาลจีนตอนนี้ไม่สามารถที่จะควบคุมสื่อได้ 500% เหมือนตอนยุคสงครามเย็นเกรดวอลเขาไม่ได้ผลละใช่ก็เกรดวอลเขาไม่ได้ผลค่ะคือมีหลุดมาบ้างแหละใช่ VPN อะไรต่างๆก็มีอยู่เรื่อยๆแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็เน็ตติเซนจีนก็มีความสามารถในการแบบใส่แฮชแท็กต่างๆเพื่อให้ดูเหมือนแบบด่าอเมริกาแต่จริงๆแล้วด่าจีนอะไรเงี้ยคือเราก็เห็นแท็กติกคือในแง่ของการพยายามแผ่อิทธิพลของโลกและการพยายามจะขายว่าจีนเนี่ยกำลังเติบใหญ่ในโลกเนี่ยนะมันก็อย่างวันเบลวันรถก็ดูเหมือนจะขายหน้าขายตาได้พอสมควรไม่นะก็แป๊กเลยหลายที่แปลว่ามันขายหน้ามันแปลว่าอายคือไม่ใช่หมายถึงว่าก็ดูจะโชว์คนอ่ะโดยมันเป็นยุคใหม่ของจีนโลกตื่นเต้นหมดกับวันเบลวันรถของเขาแล้วก็ดูจะสยายปีกแต่ทำไมมันแป๊กเหรอฮะใช่ค่ะมันแป๊กเพราะว่ามันเกิดสิ่งที่เรียกว่ากับดักหนี้กับดักหนี้ทั้งศรีลังกาเอ่ยทั้งในแอฟริกานั่นก็เป็นผลดีกับจีนนี่ not necessarily ค่ะไม่แน่เสมอไปเพราะว่าอย่างโอเคอย่างศรีลังกาหรืออย่างแอฟริกาคือสินทรัพย์ที่ได้มาจากการที่ประเทศเหล่านี้จ่ายหนี้ไม่ได้เนี่ยเขาให้เป็นที่ดินให้เป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะซึ่งพอได้มาแล้วมันไม่ก่อให้เกิดรายได้อ่ะคือมันโอเคแบบโอ้โหมีท่าเรือที่ศรีลังกานะแต่ท่าเรือที่ศรีลังกานี้ก็จอดได้แต่เรือจีนมันไม่มีเรือประเทศอื่นมาจอดอ่ะดังนั้นมันไม่ทำให้เกิดรายได้ซึ่งหมายความว่าท้ายที่สุดแล้วหนี้ที่มีอยู่เนี่ยปักกิ่งก็ต้องแบกรับต่อไปซึ่งทำให้ปริมาณหนี้นี่มันสูงมากเพราะฉะนั้นหลังจึงมาเน้นเรื่องการขยายเขตเศรษฐกิจใช่ทีนี้ไอการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ใช่ความชอบธรรมแล้วแหละอาจารย์ที่มันจะทำให้รัฐบาลแบบคอมมิวนิสต์แบบพรรคเดียวมันอยู่ต่อไปได้โอ้อันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าในช่วงระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่เนี่ยมันควรจะต้องมีตัวเลขการเติบโตเศรษฐกิจที่ออกมาตัวเลข GDP มีอย่างนี้ด้วยชะลออย่างไม่มีกำหนดแล้วทุกคนก็ถามว่าทำไมถึงชะลอล่ะคำตอบง่ายมากถ้าตัวเลขมันสวยเนี่ยมันไม่ชะลอหรอกการที่มันชะลอเนี่ยเพราะว่าตัวเลขมันไม่สวยซึ่งพอตัวเลขมันไม่สวยอ่ะมันก็ไม่สามารถเป็นความชอบธรรมได้ไม่ใช่หรือว่ามันล็อกดาวน์กันขนาดไหนปีนี้เมื่อก่อนใช้คำว่า new normal ใช่ไหมว่าจะไม่โตแล้วดับเบิลดิจิตอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนมาเป็นตอนนี้ชะลอแบบไม่มีกำหนดตอนนี้เราไม่บอกแล้วว่าคืออะไรเรามันเป็นแค่ตัวเลขมันไม่สำคัญจากนั้นทำไมสีซึ่งไม่มีแบ็คกราวด์ด้านความมั่นคงอะไรมากมายเหมือนประยุทธ์เราเนี่ยนะทำไมเขาคิดอย่างนั้นได้อ่ะทำไมผู้นำโง่ผู้นำโลกมันโง่มันด้อยกันไปหมดอ่ะเราคิดว่าเขาไม่โง่ค่ะเขามีเซลล์สมองที่เยอะกว่า 84,000 ค่ะสีชิ้นผิงอย่าไปว่าเขาอย่างนั้นแต่ว่าเขาเนี่ยเติบโตขึ้นมาในสภาพความผกผันทางการเมืองพ่อของเขาเนี่ยซึ่งเป็นผู้นำพรรคระดับเป็นเพื่อนสนิทเป็นสหายของเติ้งเสี่ยวผิงอะไรต่างๆแล้วก็มีปัญหามากในยุคปฏิวัติธรรมตัวเขาเองก็ต้องถูกส่งไปทำงานในชนบทนนนี้นั้นเนี่ยดังนั้นเขาเติบโตขึ้นมาด้วยความเชื่อว่าคุณต้องมีอำนาจคุณถึงจะปลอดภัยแล้วคุณต้องขยายอำนาจไปสู่เครือข่ายของคุณถึงจะปลอดภัยเพราะว่าพ่อเขาเนี่ยโดนเพิร์ชแล้วเขาก็ได้รับความเดือดร้อนมากดังนั้นเราคิดว่าเขาคือตั้งแต่เขาขึ้นดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคนะฮะเมื่อปี2012แล้วก็ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีในปี2013เนี่ยเขาก็มีการสถาปนาความมั่นคงของอำนาจ consolidate power ในพรรคเนี่ยด้วยการเพิร์ชคนต่างๆเยอะแยะมากมายเพราะว่าความมั่นคงทางอำนาจนี้จะทำให้เขาปลอดภัยและจะทำให้เขาอยู่ต่อไปได้แต่ว่าพอเขาใช้เรื่องความมั่นคงเข้ามาอาจารย์แต่อาจารย์บอกว่ามันมีเรื่องของอินเทอร์เน็ตเข้ามาเนี่ยประชาชนจะอยู่ภายใต้การควบคุมของเขาหรือเราเห็นกรณีที่แบงก์รันมาแล้วเป็นกรณีที่
มีแคมเปญไม่ยอมจ่ายเงินกู้บ้านกันมาแล้วเนี่ยมันจะสยบทุกอย่างไว้ในแบบว่าโอ้โหทุกอย่างน้ำกำลังเดือดก็ปิดฝาไปอย่างเงี้ยได้หรือก็นั่นน่ะสิฮะแล้วถ้าตัวเลขเศรษฐกิจมันไม่โตใช่ไหมฮะถ้าแล้วคนจีนที่ผ่านมาอยู่ด้วยความเอนจอยด้วยความมั่งมั่งคั่งเงินมาตลอดใช่ใช่จะไม่มีการไปทัวร์รอบโลกได้อีกแล้วมันจะไม่มีการรายได้มากขึ้นเศรษฐกิจเติบโตขึ้นอะไรเงี้ยเราก็ซึ่งสิ่งนี้มันเป็นมันเป็นความไม่พอใจความต่อต้านที่มาจากรากหญ้าขึ้นมาซึ่งคนที่ควรจะรู้ถึงความอันตรายของความไม่พอใจของมวลชนมากที่สุดก็คือพรรคคอมมิวนิสต์จีนนี่แหละคุณก็เข้ามาสวมหน้าด้วยการสนับสนุนของรากหญ้าที่ไม่พอใจกับคุณภาพชีวิตตัวเองหรือว่ามันเป็นแบบความคิดของแผนที่ฉลาดมากของพรรคคอมมิวนิสต์ที่จะตีฟูอ่ะคือหมายถึงว่าคุณตีฟูมาตลอด 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมาฟองสบู่มันขึ้นมาช่วงนี้ก็เลยเบรกต้องการจะเหยียบความร้อนแรงในประวัติศาสตร์คือจากที่เรามองเราคิดว่าการดำเนินนโยบายของสีจิ้นผิงเนี่ยไม่เป็นไปตามโรดแมปของเติ้งเสี่ยวผิงนะฮะเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยต้องบอกเลยว่าการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ4เขตแรกเนี่ยมีความผูกพันกับการจะรับฮ่องกงคืนสู่จีนอย่างลึกซึ้งมากแล้วก็ต้องการให้ฮ่องกงเป็นเมืองท่านานาชาติที่จะแบบว่าดึงเงินทุนจากโลกนี้เข้ามาสนับสนุนการเติบโตของเขตเศรษฐกิจพิเศษ4เขตดังนั้นจากมุมมองของเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยฮ่องกงมันต้องนี่แหละเติ้งเสี่ยวผิงบอกไว้ว่า50ปีไม่เปลี่ยนเนี่ยควรจะเป็นเช่นนี้แต่ว่าการแครกดาวน์ที่ฮ่องกงและการออกกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่เนี่ยอันนี้ไม่ใช่เป็นไปตามโรดแมปของเติ้งเสี่ยวผิงแล้วคิดว่าอาการอุ้มจะอุ้มหูจินเทาออกจากที่ประชุมวันนี้เนี่ยก็บอกอะไรพอสมควรเหมือนกันถ้าเรากลับไปดูว่าหูจินเทาเลกาซีของหูจินเทาคืออะไรในการทำดีเลกาซีของหูจินเทาคือซอฟต์พาวเวอร์แล้วหูจินเทานี่แหละทำให้แบบมีอะไรนะมีวงการบันเทิงจีนมีสถาบันขงจื่อมีอะไรต่อมีอะไรต่างๆมีเทคอินดัสทรีต่างๆที่เข้าไปเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจีนหัวเว่ยหรือว่าอะไรนะอาลีบาบาอะไรทั้งหลายก็เฟื่องฟูขึ้นมาในยุคนี้เนี่ยแต่ว่าสีจิ้นผิงเอาลงหมดเลยก็พอจะเข้าใจได้ว่าทำไมจะต้องอุ้มหูจินเทาออกโอ้โหแล้วถ้าการเมืองจีนเปลี่ยนแบบนี้อาจารย์ตะวันตกเนี่ยก็ถือว่าต้องเล่นหมากไปล้อมเขาแล้วล่ะจะยิ่งทำให้สถานการณ์เรื่องความขัดแย้งมันรุนแรงมากขึ้นไหมความน่ากลัวก็คือเราคิดว่าถ้าสีจิ้นผิงเข้าสู่สภาวะจนตรอกคือไม่รู้จะทำอะไรนะฮะเพราะว่าที่เป็นอยู่นะตอนนี้เขาก็มีทางเลือกเดียวคือทูซีกับซีโร่โควิดต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่เขาบอกว่าเลิกซีโร่โควิดแล้วมันเป็นนโยบายที่ผิดพลาดนั่นก็คือเขาก็หมดความชอบธรรมในการเป็นผู้นำในทำนองเดียวกับที่เหมาบอกว่ายังไงก็ต้องทูซีกับการปฏิวัติธรรมต่อไปเนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าเขาทูซีกับซีโร่โควิดต่อไปเรื่อยๆเนี่ยปัญหาเศรษฐกิจมันก็จะย่ำแย่ลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆความน่ากลัวอยู่ที่ว่าเขาจะปั่นอุดมการณ์ชาตินิยมขึ้นมาซึ่งเราเห็นเขาเริ่มปั่นมาแล้วระยะหนึ่งแล้วจุดที่สุดของการปั่นชาตินิยมนี้เนี่ยมันก็อาจจะนำไปสู่สงครามได้มันอาจจะไปถึงการที่แบบโอเคนะเราจะทุกคนจะไปโฟกัสอยู่ที่การยึดไต้หวันคืนมาอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยค่อนข้างน่ากลัวมากเราก็อยากจะคิดว่าเขาก็จะเห็นสภาพของปูตินในยูเครนแล้วเขาก็อาจจะฉุกคิดนิดนึงหรืออะไรอันนี้ก็ไม่ทราบนะแต่ว่าความเสี่ยงมันก็มีถ้าเผื่อว่าแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้แล้วทางออกทางเดียวคือการไปสู่อุดมการณ์ชาตินิยมเนี่ยอันนี้น่ากลัวมากแต่ว่าในหนึ่งในสุนทรพจน์ที่ผมได้อ่านมาเนี่ยน่าสนใจที่ว่าสีจิ้นผิงกำลังพูดถึงว่าจะเอ็กซ์พอร์ตแนวความคิดในการบริหารประเทศไปยังประเทศต่างๆซึ่งอันนี้มันเห็นจากอะไรว่าอาจารย์วิโรจน์คุณชูวัฒน์การที่ช่วงสัก 3-4 ปีที่ผ่านมามันมีการร่วมมือของสื่อจีนกับสื่อในหลายประเทศในประเทศไทยด้วยเนี่ยจนทำให้พลเอกประยุทธ์ต้องแจกหนังสือสีจิ้นผิงในหรือไม่ก็ไปร่วมไปเซ็นกับช่องแถวๆสนามเป้าอะไรอย่างเงี้ยอะไรเนี่ยก็เวลาที่เขาบอกว่าเขาจะเผยแพร่อุดมการณ์อะไรแนวทางการปกครองบ้านเมืองอะไรเนี่ยเขาก็คงพูดถึงประเทศที่อยู่ในเครือข่ายของเขาอะประเทศที่แบบหนึ่งประเทศที่ให้ความร่วมมือกับ Belt and Road Initiative อย่างมากอะไรเงี้ยแล้วก็ประเทศที่พึ่งพิงทางเศรษฐกิจกับจีนอย่างมากนะถ้าเป็นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ค่อนข้างชัดเจนอย่างเช่นพม่าลาวกัมพูชานะแล้วก็ไทยด้วยปริมาณหนึ่งไทยนี่อาจจะไม่ได้ประโยชน์เท่าอาจจะไม่ได้แต่ว่าเราเป็นมหามิตรเราต้องเขาเป็นคู่ค้าอันดับต้นๆนะอันดับหนึ่งตลอดนะแล้วเราก็เสียดุลการค้าด้วยเขาแฮปปี้อยู่แล้วใช่หรือว่าพวกเนี่ยแหละปากีสถานอะไรเงี้ยลักษณะอำนาจนิยม
ที่เพิ่มมากขึ้นของจีนหรือเปล่าที่ทำให้ตะวันตกกลัวหรือว่าเพราะการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนทำให้ตะวันตกกลัวหรือเห็นจีนเป็นศัตรูมากขึ้นคิดว่าแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนเนี่ยมันถดถอยลงอย่างชัดเจนมากที่สุดตั้งแต่โควิดเกิดขึ้นนะดังนั้นเราคิดว่าในแง่ของเศรษฐกิจเนี่ยถ้าตะวันตกจะหวาดกลัวเนี่ยก็คือหวาดกลัวว่าคือจีนเป็นเจ้าหนี้ใหญ่ของสหรัฐอเมริกาแล้วจีนเป็นเจ้าหนี้ใหญ่ของทุกคนแล้วดังนั้นถ้าเศรษฐกิจจีนล่มสลายเนี่ยทุกคนเจ็บแน่นอนดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นความกลัวแต่ไม่ได้กลัวในลักษณะที่ว่าจีนจะโตกว่าแต่กลัวว่าถ้าจีนเกิดล่มไปจริงๆอ่ะพวกเราจะลำบากนะแล้วก็ความที่น่ากลัวอีกอย่างนึงก็คืออย่างนี้แหละถ้าเผื่อว่ารัฐวิธีเดียวที่จะรักษาความมั่นคงเสถียรภาพของรัฐบาลได้คือการปั่นอุดมการชาตินิยมเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่สงครามซึ่งถ้าเกิดสงครามขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ดีกับใครเลยอาจารย์คิดว่าจะทำให้นโยบายของสหรัฐอเมริกาเปลี่ยนแปลงไปไหมอย่างจากทรัมป์มาสู่ไบเดนก็รู้สึกไบเดนก็อ่อนลงเยอะนะแต่ว่าอาจารย์คิดว่ามันจะเปลี่ยนผันมีอะไรอย่างนี้ไหมฮะไบเดนก็อ่อนลงมาจากทรัมป์ประมาณหนึ่งแต่ว่าคือในแง่ของสงครามเศรษฐกิจอะไรต่างๆที่ทรัมป์ทำไว้แต่ว่าไบเดนค่อนข้างจะแข็งกร้าวกว่าทรัมป์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและอะไรต่างๆแล้วก็สิ่งที่เราเห็นโดยเฉพาะหลังจากที่แนนซี่เพโลซีไปไต้หวันเนี่ยก็คือว่าpresence ของการมีอยู่ของอำนาจของตะวันตกทั้งสหภาพยุโรปทั้งสหรัฐอเมริกานะแล้วก็ออสเตรเลียแล้วก็อินเดียในพื้นที่ทะเลจีนใต้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเยอะมากในแง่นี้เนี่ยเราคิดว่าความแข็งกร้าวความเหี่ยวของสีจิ้นผิงเนี่ยมันทำให้โลกอีกฝั่งนึงเนี่ยมันประสานกันได้มากขึ้นกว่าที่เคย อย่างตอนทรัมป์เนี่ยทรัมป์ก็ทะเลาะกับนาโต้อยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาถึงยุคนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปเนี่ยค่อนข้างจะแน่นแฟนมากขึ้นจุดยืนของไทยแหละครับ ในเมื่อ เขาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราควรจะยังไงนโยบายการต่างประเทศของไทยจะเป็นยังไงภายใต้รัฐบาลอันไม่ค่อยประชาธิปไตยนี้เนี่ยค่อนข้างสิ้นหวังนะผมค่อนข้างไม่มีทางเลือกเพราะว่าแบบเขาเรียกอะไรไม่ประชาธิปไตยเหมือนกันก็ต้องเข้าข้างกันเองอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามีการเลือกตั้งถ้าเรามีการเลือกตั้งเรามีรัฐบาลที่ทั่วโลกเขายอมรับกันได้ว่าเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยอ่ะเราก็อาจจะมีทางเลือกในการ diversify ในการถ่วงดุลอำนาจผ่านความสัมพันธ์ทางการทูตได้มากขึ้นเพราะณปัจจุบันนี้เราเป็นรัฐบาลเรามีรัฐบาลที่นานาชาติไม่มีใครเชื่อว่าเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยอ่ะดังนั้นก็คือแนวโน้มก็คือเราก็คบได้แต่กับประเทศที่มันไม่เป็นประชาธิปไตยเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ทำให้ทางเลือกในการสมดุลถ่วงดุลอำนาจกับมหาอำนาจต่างๆของเราเนี่ยจำกัดมากอาจารย์ปรามาสเครือข่ายของจีนที่วางรากฐานไว้ในประเทศไทยน้อยไปหรือเปล่าผมเห็นเนี่ยมีแต่นักวิชาการโปรจีนเต็มไปหมดเลยสื่อโปรจีนตัดตัวสลิมโปรจีนสลิมโอจีนไม่อันนี้คือบอกว่าถ้าเผื่อว่ายังเป็นรัฐบาลในลักษณะที่เรามีอยู่ตอนนี้คือการต่างประเทศของเราเนี่ยโปรจีนแน่นอน 500% คือสมมุติว่าเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยนะฮะแล้วโปรประชาธิปไตยเนี่ยก็จะโดนว่าเป็นขี้ข้าตะวันตกก็จะโดนคือผมว่าเครือข่ายเขาวางลึกมากอะแต่ว่าในแง่นั้นเนี่ยสมัยก่อนเอารัฐบาลคุณยิ่งรักรัฐบาลคุณทักษิณน่ะเขาไม่ได้ทะเลาะกับจีนนะเขาก็คบกันได้แล้วก็ในขณะเดียวกันเขาก็มาจากการเลือกตั้งเขาก็สามารถจะคบกับคนอื่นได้ด้วยอะไรเงี้ยเราคิดเราไม่คิดว่ารัฐบาลเลือกตั้งเนี่ยจะถึงขนาดเลิกคบกับจีนเราไม่คิดว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นแล้วรัฐบาลมีทางเลือกมากขึ้นคิดยังไงจ๊ะอาจารย์คิดว่าเรายิ่งอ่ะไปเขาเรียกว่าลู่ลมไปหาจีนมากขึ้นเรื่อยๆต่างๆเหล่านี้เนี่ยถึงเวลาWhen the time comes จีนเขามีความสนใจหรือว่ามีความกระตือรือร้นที่อยากจะช่วยเราขนาดนั้นไหมคือจีนต้องเอาตัวรอดก่อนค่ะนะจังหวะนี้ต้องบอกเลยคือคนถามว่าอ่ะแล้วไทยควรจะทำไงในจังหวะนี้เราบอกว่าเราขอร้องคุณประยุทธ์ว่ามีทางลงอ่ะรีบลงก่อนนะคืออย่ารอให้จีนคอลแลปส์หรืออย่ารอให้เกิดแบบว่าสงครามขึ้นหรืออะไรขึ้นในระหว่างที่ตัวเองยังเป็นนายกรัฐมนตรีที่ไม่ค่อยประชาธิปไตยอยู่นี่มันดูไม่ดีคือทางลงเนี่ยรีบให้มีการเลือกตั้งให้เร็วที่สุดเนี่ยแล้วทุกคนจะโอเคไม่แน่นะอาจารย์เขาอาจจะมั่นใจก็ได้ว่าต้องสถานการณ์แบบนี้สิต้องการผู้นำอย่างผม เราก็
คิดแทนรวมถึงได้ทำดีต่างประเทศแบบนี้ด้วยโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยอันนี้ถามจริงคุณดอนแกอยู่จีนนานไปป่ะฮะอาจารย์หรือว่ามันเป็น directive นะพูดตรงๆ directive ในเชิงนโยบายว่าต้องไปอย่างนี้หรือเพราะผมเนี่ยเข้าใจว่าเป็นเนเจอร์ของคุณดอนอย่างนี้แหละที่เขาอาจจะโปรอีสต์มากกว่าโปรยุโรปหรือโปรอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเราคิดว่าคุณดอนเนี่ยได้มาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยเพราะว่าคุณดอนโปรจีน มันเป็นอย่างนั้นมากกว่า มันไม่ใช่ว่าคุณดอนเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วนโยบายต่างประเทศของไทยเลยโปรจีนแต่มันเป็นเพราะคุณดอนโปรจีนแล้วคุณดอนก็เลยได้เป็นรัฐมนตรีมี directive ลงมาซึ่งอันนี้มันเป็นผลมาจากว่ารัฐบาลไทยในโดดเดี่ยวเนื่องจากว่าเป็นไม่เป็นประชาธิปไตยมาตลอด8ปีใช่เพราะว่ารัฐประหารแล้วก็มีแต่จีนคนเดียวเท่านั้นที่ออกมาบอกว่าโอ้อันนี้เป็นเอเชียนเวย์อะไรเงี้ยเราไม่ว่าเราไม่แทรกแซงกิจการภายในอะไรเงี้ยในขณะที่ชาติตะวันตกทั้งสหรัฐอเมริกาทั้งสหภาพยุโรปก็ต้องการให้ไทยกลับคืนสู่แนวทางประชาธิปไตยอย่างเร็วที่สุดนั่นนี่โน่นอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเพราะอีลิทไทยเนี่ยก็แทงข้างจีนแทงเดิมพันว่าจีนโตแน่ใช่จีนมาแรงแน่ใช่ถึงวันนี้เนี่ยแทงผิดไหมก็แทงถูกมา20กว่าปี30ปีแต่ว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นนิรันด์ใช่ไหมฮะดังนั้นอีลีทไทยก็ควรจะต้องหาทางออกไว้เมื่อคือถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนมหาอำนาจที่ตัวเองจะลู่ตามลมแล้วอ่ะยุคสงครามเย็นเราก็เคยลู่ตามสหรัฐอเมริกาใช่ไหมอันนั้นก็ได้ผลอยู่ตั้งหลาย10ปีแล้วเสร็จแล้วพอหลังสงครามเย็นเราก็มาลู่ตามจีนมันก็เป็นผลมาตั้งก็20กว่าปีอะไรเงี้ยก็ไม่ถือว่าคิดผิดหรอกแต่ว่าตอนนี้อาจจะต้องเริ่มหาทางหนีทีไล่เพราะจีนก็ท่าทางไม่ค่อยจะดีแล้วขออีกนิดนึงฮะเมื่อกี้ที่เราพูดถึงหูจินเทาบ่อยๆเนี่ยก็แปลว่าจริงๆฝ่ายที่ไม่เอากับสีเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกถึงต้องไปดึงหูจินเทามาเป็นตัวชนไม่ถึงกับว่าดึงหูจินเทาเป็นตัวชนด้วยซ้ำค่ะแต่คิดว่าหูจินเทาเนี่ยเป็นตัวที่แสดงออกว่าฉันไม่โอเคกับแนวทางของสีเขากล้าแสดงออกเพราะว่าเขาเป็นประธานบีแล้วเขาเกษียณไปแล้วเขาคือเขาก็เกษียณแล้วอ่ะดังนั้นเขาก็กล้าไม่ตบมืออะไรเงี้ยอันนี้คิดว่าไม่ใช่ว่าจะให้หูจินเทาเป็นตัวชนแต่ว่าหูจินเทาเนี่ยสะท้อนออกมาให้ทุกคนเห็นว่าในพรรคเนี่ยมันมีความขัดแย้งเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คนไทยทั้งหมดก็อย่าไปนะแทงอยู่ฝั่งเดียวสรุปง่ายๆแบบเมื่อกี้แล้วกันฮะเรายังเป็นพันธมิตรชานมได้อยู่ใช่ไหมได้ค่ะได้ในเรื่องหนังสือเล่มนี้ไต้หวันจะไม่ได้ค่ะใช่ค่ะนี่ฮะหนังสือเล่มนี้ของอาจารย์น่าอ่านมากต้องอ่านนะหลังเหมาประวัติศาสตร์จีนหลังเหมานี่เพิ่งออกมาในงานมหากรรมหนังสือเพิ่งซื้อมาด้วยนะฮะลองไปดูครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากสุดมากขอบพระคุณนะครับขอบคุณนะครับทั้งหมดคือท็อกกิ้งนะครับเราสี่คนเข้าทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ